ทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้นะครับคู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดไปเลยครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับกำลังจะบริกรรมคาถาและถอดมงคลนะครับโมเสสครับโมเสสลูกชายของแสงเทียนน้อยแหละครับอดีตหัวหน้าคณะคนดังผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับขวามือก็คือเจ้าเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับเป็นตัวแทนครับขึ้นบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับก่อนที่จะชมคู่นี้มาดูโปรไฟล์ของทั้งคู่ก่อนครับมาดูโปรไฟล์ของทั้งคู่ก่อนนะครับก้องชัยครับนักชกวัย20ปีอดีตแชมป์ราชดำเนินนะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอปากโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับก้องชัยมีโมเสสแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะราชสีเสมาเมืองชัยครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยครับครั้งสุดท้ายพ่ายคะแนนให้กับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงครับในการชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์นะครับในการชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ส่วนเพชร8ริ้วนักชกชื่อดังวัย26ปีจากอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับมีสจวิชิตนะครับสจวิชิตอ่องละออเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทมีอันสิทธิ์โอครับคนที่เคยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ให้กับค่ายมวยสิทธิ์โออยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักมวยดังๆค่ายมวยสิทธิ์โอหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังพลไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นนนทชัยหรือใครต่อใครอีกหลายคนเลยนะครับหลังจากนั้นมาอยู่ค่ายมวยเอกเมืองชนครับค่ายมวยเอกบางไทรครับอยู่ที่อคุณธรแล้วตอนนี้มาอยู่อันสิทโอครับมาอยู่อันสุขุมวิทก็คืออันสิทโอนะครับเพชรแปดริ้วครั้งที่ผ่านมาก็ชนะศักดิ์เล็กในการชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์สนามมวยอตก.แห่งนี้ครับต่างคนต่างชิงแชมป์มานะครับไฟที่ผ่านมาทางด้านของก้องชัยชิงรุ่น126แต่แพ้กับทางด้านของเพชรทองครับส่วนเพชรแปดริ้วชิงรุ่น122ชนะศักดิ์เล็กแบบคาใจเลยนะครับวันนี้ต่อยกันที่125 125ปอนด์นะครับเพชรแปดริ้วปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย125ครับครับ122แต่มาชก125วันนี้นะครับอ้าวผู้เอกวันนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ทางบอเราจะซื้อรถโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันยนต์8ปีรุ่นผูกถึง10ปีเนี่ย02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์มาติดตามนะครับก็ต้องบอกว่านี่หัวแถวด้วยกันทั้งคู่นะครับหัวแถววงการมวยบ้านไทยในยุคนี้ปัจจุบันนี้แหละครับด้วยกันทั้งคู่ครับก้องชัยชนัยดอนเมืองครับซ้อมอยู่ทอแทงเซียนน้อยนะครับ20ปีครับจากปากโคนชัยบุรีรัมย์นะครับ168ซมครับเพชรแปดริ้ว26ปีจากชัยบาดาลลพบุรีครับ170ซมนะครับวันนี้เบ่งน้ำหนักขึ้นมาครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อยที่125ปอนด์ครับจากที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ต่อย122เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวมาดูครับดูปราโครงสร้างใกล้เคียงนะครับจังหวะฝีมืออยู่กับทางด้านของกางเกงสีน้ำเงินนะครับรบเครื่องนะครับหลากหลายครับในขณะที่ก้องชัยครับนี่สายบู๊อยู่แล้วนะครับทอแทงเทียนน้อยนี่สายบู๊ทุกตัวครับแข็งแรงแข็งแรงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยท่าภาษาพร้อมทั้งยุทธการโบเงินนัทพัชเนศสารด้วยนะครับนี่แหละแล้วก็สจหลายปราจีนบุรีด้วยนะครับสจหลายชมรายการนี้อยู่ตลอดเลยทีเดียวอ้าวบนเวทีคู่เอกวันนี้แล้วก็สจต้องปราจีนด้วยอ่ะไฟแดงก้องชัยซ้ายลุ้นๆหมดยกที่1ดูนี่ต้องขอบคุณนะครับเสือ11ตัวด้วยแล้วก็สีลีน่านะครับสีดีๆแล้วก็ชกอาพารากอนจิ๋วเจิ้งผู่เซินเจียวหนังพร้อมทั้งดื่มปราคอมโมโดหยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด์ด้วยมูทเดย์ครบเครื่องนะครับสม OT ดีเพราะมีซิงค์ด้วยนะครับแล้วก็เชอร่าด้วยเชอร่าแล้วก็ไอเฮิร์บนะครับ
OTC สารสกัดสมุนไพรนะครับเป็นทางการไอขับเสมหะไอเฮิร์บไอเฮิร์บไอเฮิร์บได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับแล้วก็พี่น้องชาวพิษณุโลกคืนนี้เจอกันที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวณลานท่าข้าวจังหวัดพิษณุโลกนะครับไปดูเพชรวันชัยใส่กับพี่รพัฒน์ลำเกิงมีศาสตร์ครับนำทัพผู้ตัดสินจากมวยดีวิธีไทยไปทำการตัดสินนะครับคืนนี้ครับที่พิษณุโลกนะครับแล้วก็รายการมวยนัดยิ่งใหญ่ซุปเปอร์ไฟต์อีก1นัดต่อเนื่องจากสงขลาครับ16เมษายนนี้เจอกันที่กวานพะเยาครับซุปเปอร์ไฟต์นะครับมีใครเจอกับใครบ้างเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงในภายหลังนะครับบนเวทีครับบนเวทีเนี่ยครับแข้งขวาของเพชรแปดริ้วมาแล้วครับใกล้ๆครับไม่มีใครหนีใครกล้องแช่สายบู๊อยู่แล้วนะครับสายคืนไปครับวันนี้ยังไม่บู๊แดงกล้องชัยนะครับสายล้วนน้ำเงินเพชรแปดริ้วครบเรื่องครบเรื่องนี่นะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ทุกอาทิตย์ทีวีทีวี36โอ้โหแฟนชอบตลอดเลยทีเดียวโซเอ๋เมืองนนท์สุกิจแว่นแก้วดร.วิชิตอรอ3แรงแข็งขันอ้าวนี่นะครับแล้วก็คู่มวยออกมาแล้วนี่โอ้โหสุดๆวันนี้แม้กระทั่งไอเฮิร์บนะครับ OCP นี่สารสกัดสมุนไพรไอนึกถึงไอเฮิร์บเลยทีเดียวอ้าวสายของก้องชัยนะครับน้ำเงินเพชร8ริ้วขยับมาคุณสวิทย์ก็ดูชมรายการนี้อยู่ตลอดสีนีหน้าสีบันไดแล้วก็ชื่อเจิ้งคุณสายชนก็ชมรายการนี้เยอะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นี่ในห้างเต่าในห้างเต่าเสือ11ตัวอ้าวขยับมาอีกแม่เพชร8ริ้วย่องมาเอาติดอีกกองชัยเนี่ยอาวุธแรงนะประมาทไม่ได้เลยอ่ะทั้งแรงทุกลูกนะครับต่อยคล้ายกับพี่ลุงรับไปแล้วนะครับแสงเทียนน้อยวันนี้ลูกชายมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่ามาเป็นผู้ดูแลเลยว่างั้นเถอะอ้าวขยับมาเพชร8ริ้วโอ้สีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาซ้ายของก้องชัยโอ้เตะเอาจับโยกเอาเตะอ้าวได้เหมือนกันได้เหมือนกันเตะกลางหลังโอ้ใจดีใจถึงพึ่งใจดีใจถึงพึ่งได้เอาสมัยสกุลเมตตาเอาขวาไปนะครับใกล้ๆครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีครับยอดแสนไกรมอบุญสมศรีนะครับดีกรีพอตัวแล้วครับค่อยๆขยับเข้าหาครับเนี่ยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายมาแล้วครับก้องชัยคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับค่ายใหญ่ค่ายดังด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทในขณะที่ก้องชัยครับทอแสงเทียนน้อยครับยี่ห้อนี้ครับยี่ห้อนี้การันตีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับน้ำหนักนี่125ปอนด์ในดีนี่คนเดียวเลยชโมกเพชร7รุ่น8 9เส้นเลยทีเดียวนะครับชโมกเพชรช่อชโมกพักก่อนครับช็อตนะครับทีมงานPPTVตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับนี่คือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับชูชาติก้าวกิจนะครับประธานผู้ตัดสินขึ้นทำหน้าที่ด้วยตัวเองนะครับวันนี้กล้องชัยกับทางด้านของเพชรแปดริ้วครับ125ปอนด์เท่ากันแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับรวมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่ทวดปางเหยียบน้ำทะเลจืดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารประดิษฐานหลวงปู่ทวดนะครับวัดภูมิรินทร์ ดีทองนะครับอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้นะครับพิธีวางศิลาฤกษ์เวลา 11:09 นครับติดต่อเป็นเจ้าภาพต่างๆได้ที่พระปลัดเฉลิมนะครับ062 896 6995ครับอ้าวยก3ยกนี้กินตับอ้าวฝ่ายแดงก้องชัยสายไปเพชร8ริ้วบังให้ได้นะบังไปอยู่ที่โอ้ลงดาวประตูขวาล้วนๆซ้ายไปติดเอ้า
แม่โอ้โหจัดยังไงเนี่ยโซเอ๋มังนนท์กินแว่นแก้วดร.วิชิตเอามันดังนี้คู่เอกทีวีทีวี36โอ้โหลุ้นกันทุกอาทิตย์เลยตอนนี้บิดไปบิดมาครับต้องบอกว่าเนี่ยครับยืนไม่ติดบิดไปบิดมาแล้วครับได้เสียวได้ไซแล้วครับได้เสียวได้ไซได้บิดครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมาครับหมัดซ้ายครับทางด้านของก้องชัยสายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาบอยู่แล้วนะครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับเพชรแปดริ้วเข้าซ้ายเสียบเข้าไปสามเหลี่ยมมุมกลางครับก้องชัยเน็บโอ้ยศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับโอ้โหตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับทีต่อทีดอกต่อดอกนะครับโอ้โหมันเบิดเถิงนี่สาธิตนครศรีธรรมราชนี่ส่งไลน์มาเลยบอกว่าดูรายการนี้เต็มเลยทั้งเมืองนครศรีธรรมราชเอ้าสาธิตนครเอ้าส่งไลน์มาให้เลยเอาละครับวงในขวางหน้าครับเรียกว่ายังไม่ขึ้นคอเลยครับยังไม่จับคอครับขวางหน้าเข้าซ้ายเสียบทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีชื่อเดิมของเขาเอาละครับขวางหน้าแลกเข่ากันอยู่ครับเอาละครับศอกซ้ายก้องชัยเนี่ยครับโอ้โหหมัดซ้ายหลบได้ทันครับโอ้โหแลกกันต่อครับโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกครับไม่มีหยุดครับใส่กันไม่มีหยุดเนี่ยครับถึงอาวุธแล้วครับโอ้โหต่อยกันระเบิดเถิงจริงๆนี่แหละมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์เอ้าซ้ายไปก้องชัยเพชรแปดริ้วย่องย่องซ้ายไปคล่อมในของไทยเสียบไปทีหนึ่งตีมาก้องชัยเพชรแปดริ้วก้องชัยเอาเพชรแปดริ้วก้องชัยมาเพชรแปดริ้วนี่แหละครับก้องจับให้ชัดๆเจนๆเลยเอาหลังเวทีครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับเล่นใหญ่ใส่เต็มครับต่อยให้รู้จักไปเลยครับแหมก้องชัยครับเสียท่าเตะไปให้เพชรแปดริ้วเกี่ยวได้แหมวันนี้หลายๆอย่างเลยนะครับโหได้ดูครบถ้วนเอาเพชรแปดริ้วในของไทยหมดยกพักก่อนหมดเพิ่งเลยนะครับไฟแดงนี่ไฟนี้ก้องชัยน้ำเงินเพชรแปดริ้วนะครับโอ้โหดูเอาใจว่าต่อนะครับวงในตั้งแขนแล้วครับแข้งซ้ายครับทางด้านของก้องชัยแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแล้วก็ศอกซ้ายครับจับไปเลยครับเนี่ยครับฉายเป็นชุดแล้วครับทางด้านของก้องชัยครับแม่แต่ว่าวันนี้มาลุกใหม่ต่อยในเกมรับเลยครับก้องชัยไฟที่ผ่านมาครับไปกับเพชรทองนี่หูต้องบอกว่าบูยัน5ยกเลยครับผลงานที่ผ่านมาของก้องชัยก็ชนะเพชรหัวหินแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรทองครับในขณะที่เพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกรนะครับแพ้ฉลามดำแล้วก็มาชนะสักเล็กในการชิงแชมป์รุ่น122ปอนด์ครับอันสุขุมวิท2สัปดาห์ชิง2เส้นได้ทั้ง2เส้นเลยนะครับอ้าวยก4วันนี้ทั้งไอเฮิร์บนะครับไอเฮิร์บ OCT นี่ไอเฮิร์บอย่าอมแกไอชุ่มพออย่านัดหมอมีด้วยเอ้าวิ่งยก4สุชาติก้าวคิดนะครับแยกออกมาวางกันใหม่กลางเวทีครับขยับเดินต่อครับปกตินี่จะเป็นมวยฝีมือตั้งรับนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องชิงเดินครับทางด้านของเพชรแปดริ้วเนี่ยครับเอาละครับเอาให้ได้ใจไปเลยครับให้ได้หัวใจแฟนๆมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ไปเลยครับผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอ๋เมืองนนท์แล้วก็ดร.วิชิตอ่องละออครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยโอ้โหดูดิเอ้าหมัดไปนายโอ้โหฟันด้วยนะเพชรแปดริ้วก้องชัยเพชรแปดริ้วก้องชัยมาเพชรแปดริ้วไปก้องชัยมาเพชรแปดริ้วก้องชัยเพชรแปดริ้วก้องชัยมาเอ้าเพชรแปดริ้วก้องชัยโอ้คู่เอกวันนี้โอ้โหใส่กันยับเลยครับเอาละครับวงในครับไม่มีใครกลัวใครอยู่แล้วนะครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงครับอาวุธมวยคล้ายคลึงครับวงในครับตั้งแขนแลกเข่าเลยครับดูว่าหน้าท้องใครจะแกร่งกว่ากันใครจะแข็งกว่ากันครับโอ้โหเกาะในครั้งหนึ่งเพชรแปดริ้ว
ก้องชัยพลิกออกไปศอกซ้ายแล้วแข้งซ้ายครับอ้าวซ้ายได้ ซ้ายสวยก้องชัยเอาไหนเพชร8นิ้วขยมขยมอ้าวเอาแหละก้องชัยแดงนะครับน้ำเงินเพชร8นิ้วโอ้โหติดเตะเอาเตะมาเอาโยนไปตีมาเสียบไปเพชร8นิ้วเอาคมชัยข้างเพชร8นิ้วก้องชัยเพชร8นิ้วกรรมการชูชาติแกะแยกความพยายามนะครับความพยายามของทางด้านเพชร8นิ้วครับความพยายามอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วครับก้องชัยเตะซ้ายนะครับเพชร8นิ้วเกี่ยวได้ตัดล่างครับก้องชัยเสียท่าเสียรางวัลไปเลยครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับเพชร8นิ้วใส่เข้าไปครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับสุดติงเลยครับเนี่ยครับสุดนิดสุดเดชเลยครับคู่เอกวันนี้ครับโอ้โหดูกันทั่วเมืองเลยนี่สาธิตนครนี่ส่งไลน์มาด้วยทุกที่นี่โอ้โหชอบเหลือเกินรายการนี้โอ้โหไทยท่าภาษาอยู่กับการมองเงินนัทพัฒน์ศิริอาสารสจหลายปราจีนเอ้าขยับเดินต่อครับเพชร8นิ้วเอาละครับแข้งซ้ายครับก้องชัยขวาคืนมาถึงตัวแล้วครับวงในขวางหน้าเข้าขวาเสียบโอ้ยสามเหลี่ยมมุมกลางครับแยกออกมาช่วงท้ายๆปลายยกนะครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับต้องบอกว่าแต่ละนาทีแต่ละยกมีความหมายอย่างยิ่งหมดเป็นประธานเป็นที่ปรึกษาของมวยดีวิถีไทยด้วยนะครับผ่านมา4ยกวันนี้ท่านเสือ11ตัวนะครับชกอภารกรสีดีๆนึกถึงซีรีน่าจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังหยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทมวยทูเดย์แล้วก็โสม OTD เพราะมีซิงด้วยนะครับอ้าวอย่านัดหมอมี I Herb OTC นี่เรื่องยาอมนึกถึง I Herb อ่ะแล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยนะครับมวยทูเดย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube Channel นะครับกดกระดิ่งกด Subscribe ครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมๆคู่ขนานกันไปครับมวยทูเดย์ครับเอาละครับวงในขวางหน้าไว้ครับใช้แขนซ้ายล็อกครับทางด้านของก้องชัยเนี่ยครับยกขายกกันเอาไว้แบบนี้ครับกรรมการแยกออกมาตีไม่ได้ทำไม่ได้กรรมการจะแยกออกมาครับเดินต่อเพชร8นิ้วเอาละครับแข้งซ้ายติดบังลุดวงในรัดล่างเอาไว้ครับแล้วคอยขัดคอยขวางแล้วครับทางด้านของก้องชัยครับอ้าวเดี๋ยวลุดอีกแม่ก้องชัยชกสบายเอาเตะเอาเตะไปเตะเอาในในกระรัดเหนียวเลยอ่ะนัดไม่ยอมให้เพชร8นิ้วตีได้เลยนะครับล็อกแน่นเลยครับต่อยแบบนี้ไม่มีใครว่าไม่มีใครตำหนิแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่เป็น FC ของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอยากดูคู่ไหนกระซิบมานะครับถ้าเคลียร์จัดได้คุณสมจิตแว่นแก้วเซาเอเมืองนนท์ครับพร้อมครับพร้อมที่จะนำขึ้นป้ายแล้วก็นำมาถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วครับนี่นะครับที่นี่มีแต่เพื่อนพี่น้องอย่างเดียวเลยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่แบ่งสีไม่แบ่งสันว่างั้นเถอะวันนี้ฝ่ายแดงนะครับก้องชัยน้ำเงินเพชร8ริ้วแม่ยุติเลยอ่ะสี่ยกกันมาเต็มๆเลยนะครับระบบหายใจของทั้งคู่แต่ว่าก้องชัยนี่แกซ้ายนะครับซ้ายแรงอยู่กับนี่
ลูกชายของแสงพี่น้องโมเสสนี่วันนี้มาเองเลยนะนี่นะครับแล้วก็คุณแม่ก็มาด้วยชอบมวยตลอดว่างั้นเถอะนะนี่นะครับพื้นฐานก็ทั้งมโนดบัวบุตรนี่เจ๋หลวยสมัยก่อนนะครับก็สร้างแสงเพียรน้อยมาสมัยก่อนๆนั่นน่ะนพชัยลูกมิ่งขวัญด้วยนะลูกชายแกน่ะเป็นแชมป์ด้วยนะตำนานวงการมวยเมืองไทยอีกหนึ่งค่ายนะครับทอแสงเพียรน้อยนั่นแหละครับตั้งแต่ตัวเองเป็นนักมวยมาเป็นหัวหน้าคณะจนปัจจุบันนี้ล่วงลับไปแล้วแต่ค่ายมวยก็ยังคงอยู่นะครับลูกชายก็สานต่อแล้วครับโมเสสครับนี่คือตำนานของทอแสงเทียนน้อยครับในขณะที่ทางด้านของเพชรแบตริวหรือว่ายอดแสนไกรนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอัศสุขุมวิทนะครับอยู่ในความดูแลของพี่อัศสุขุมวิทอ่ะก็ดีวันดีคืนแล้วครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับนะครับตั้งกาดสูงๆนะครับยังประมาทกาดตกไม่ได้ถีบไว้ครับก้องชัยเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วก็พลิกออกมาทางด้านซ้ายครับหาที่โล่งๆยืนแล้วครับเพชรแปดเดียวขยับมาอีกทีหนึ่งหมัดขวาครับนี่เล็งแล้วครับเวลาไล่หลังแล้วนะครับเวลาไล่หลังแล้วครับไล่เข้าไปเต็มชนแล้วนิดเดียวนิดเดียวนะครับก็รู้กันแล้วหรือมากแฟนมวยก็มีสปิริตด้วยนะครับฝ่ายแดงวันนี้ก้องชัยน้ำเงินเพชรแปดเดียวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวคู่นี้ชกกันมันแล้วก็ดุเดือดเลยทีเดียวนะครับในศึกมวยดิวิธีไทยจิตเมืองนนท์สามแรงแข็งขันซอเอ๋เมืองนนท์สมกิจแว่นแก้วด็อกเตอร์วิชิตอองละออนะครับสมกอดเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับดาวโรจน์วัย20ปีจากประโคนชัยบุรีรัมย์ครับชนะทางด้านของเพชรแปดริ้วไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยบนเวทีนะครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับรับรางวัลพิเศษก่อนครับเสือ11ตัวครับนี่แหละครับรับไปเลยเสือ11ตัวนะครับของแท้ของจริงนะครับในห้างเชิดชัยในห้างเตาอ่ะเสือ11ตัวครับ